สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปซับเทอร่ากันใน EP นี้แต่ว่าก่อนจะไปเราก็น่าจะเตรียมตัวก่อนผมอัพลายเส้นให้วานกับเบลเทียแล้วนะจริงๆอัพแค่ให้ใส่แคทเอียร์ฮูดได้เพื่อจะหาเงินแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อัพจริงจังแล้วก็ผมหาเงินมาได้ประมาณ3ล้าน2นะก็หาด้วยวิธีเดิมแหละใน Trial Mode กับการใส่ Cat Ear Hood เพราะเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้เดี๋ยวเซตอัพกันง่ายๆนิดนึงเราจะเริ่มต้น EP ด้วยการไปที่นาบูดิสไปซื้อของซึ่งก็นั่นแหละเราถึงจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวเซตเอาแบบว่าคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับ EP นี้อาจจะใช้เวลาเยอะก็ได้นะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันเพราะก่อนเราจะไปในซับเทอร่าก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวกันพอสมควรแล้วก็ไปรับเควสเพิ่มแล้วก็ไปซื้อของด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาของเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ความวุ่นวายในซับเทอร่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าต้องการเก็บรวบรวมแบ็คออฟเพื่อจะทำพัซเซิลแล้วก็จะมีบาวตี้ฮันเตอร์อย่างอิกเชียนนะครับไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาง่ายหรือยากยังไงนะแล้วก็จะมีการสู้กับบอสนะครับก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรแหละแล้วก็มีของให้เราเก็บในซับเทอร่าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหรือเปล่านะเราก็เริ่มต้นกันตรงนี้นะครับมาที่ซาริก้าวูดแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในนาบูดิสเวทมนต์รวมถึงท่าต่างๆสกิลต่างๆเนี่ยเราขาดอยู่แค่2อันอันนึงจะเป็นอิซูนากายอีกอันนึงเป็นวิเทอร์วิเทอร์เนี่ยจะอยู่ในซับเทอร่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บอยู่ละอีกหนึ่งอันอิซูนากายก็จะอยู่ในนาบูดิสที่เรากำลังจะไปนี่แหละหลังจากจบเรื่องราวในฟาลอสเนี่ยพอเข้าช่วงสุดท้ายของในเรื่องก็จะมีขายนะครับจากพ่อค้าลับที่อยู่ในนาบูดิสรวมถึงมีของอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะซื้อด้วยก็จะเป็นไฮอีเทอร์จะได้เอาไว้เพิ่ม MP จำนวนมากๆได้นะอีเทอร์ธรรมดาน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเรทแบบนี้โอ้โดนกับดักกับดัก2อันนี้ชอบอยู่คู่กันนะไอ้ disable กับ reverse เนี่ยประจำเลยเดี๋ยวน่าจะต้องรอก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเดินไปเนี่ยบึ้มแน่นอนกับดักเพียบอะข้างหน้าเนี่ยคือบางทีเข้ามายังไม่ทันขยับมันก็บึ้มแล้วนะอาจจะเพิ่งเดินก็แล้วกันโรดก่อนนะแล้วก็เดินเข้าไปมันเหมือนจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับไม่ว่าเราจะเข้าจากทางซาริก้าวูดหรือเข้าจากไอ้นาบูดิสเดดแลนด์คือเราน่าจะต้องผ่านประมาณ2หน้าจอ2แมปอ่ะอันนี้แมปนึงแล้วก็อีกทีนึงมั้งก็จะไปหาพ่อค้ารับได้จะเข้าไปสักทางไหนก็เหมือนกันนะแล้วแต่นะครับร้านค้าลับจริงๆก็มีของขายเพิ่มมากมายแต่เราต้องการหลักๆอยู่แค่2อย่างแต่อะไรถ้ามันมีขายใหม่ๆเราก็อาจจะซื้อไปด้วยแหละหลักๆเราต้องการเนี่ย High Eater พวก Vanish Gar พวก Float Mo อะไรเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่งมาใหม่เราก็ซื้อไปก็แล้วกัน Vanish ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ Float ก็อาจจะได้ใช้หรอมั้งแล้วก็อิซุนากานะครับสรุปแล้วตอนนี้เราขาดสกิลอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะก็คือวิเทอร์นะครับจะเป็นสกิลของทางด้านเทคนิคอยู่ในซับเทอร่าเดี๋ยวเราก็จะไปเอาในซับเทอร่าอยู่แล้วล่ะ
จะไปลุยซาบเทอร่าอยู่แล้วเป็นหนึ่งในดันเจียนที่ไม่มีจุดวาร์ปด้านในนะจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ดันเจียนนะที่ไม่มีจุดวาร์ปด้านในอันนี้ก็ต้องเดินไกลหน่อยต่อไปเราจะไปที่มอร์ฟอฮานไฮเวสต์มีของอย่างหนึ่งที่อยากได้จริงๆก็เก็บได้ตั้งนานแล้วนะครับเก็บได้ตั้งแต่มามอร์ฟอฮานครั้งแรกเลยหรือเปล่าจะเป็นโทโซเชลโชเคอร์ใน EP ก่อนหน้านี้เราเดินผ่านกล่องนี้ต้องหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เก็บมา 100% นะครับมันเป็นเครื่องประดับที่จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยใช้เงินในการไล่เวทแทน MP การคำนวณก็คือถ้าเวทนั้นใช้ MP เท่าไหร่ก็จะเอา MP ไปคูณกับ 1.28 แล้วก็คูณด้วย10อย่างเช่นถ้าเราจะปล่อยเวทที่มีการใช้ MP 70เนี่ยก็จะเอา70ไปคูณ 1.28 ก็จะได้ประมาณ 89.6 แล้วก็คูณกับ10นะครับก็จะใช้เงิน896ในการจะไล่เวทที่ใช้ MP 70เวทเนี้ยอะไรประมาณนั้นก่อนจะไปลุยซับเทอร่าก็มารับเควสเพิ่มก่อนเรารับมาจากป้ายประกาศแล้วนะแต่ยังไม่ได้คุยกับคนที่จะจ้างเราเลยคนนั้นจะอยู่ในทราเวนนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าในทราเวนก็จะมีงานใหม่อยู่ที่ป้ายประกาศด้วยนะจะเป็นตัวไดโนเสาร์แล้วก็คนว่าจ้างก็อยู่ที่เมืองเนี้ยก็เป็นลิเคนนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปคุยต่ออาจจะเดี๋ยวเราคุยเรื่องอิคเชียนก่อนนะครับนี่คุยกับคนนี้แล้วก็ดูงานประกาศใหม่ก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นมินิเกมกันนิดหนึ่งซึ่งผมไม่อยากเล่นหรอกแต่ว่าถ้าไม่เล่นมันรับงานไม่ได้นะครับต้องวิ่งแข่งกับพวกนี้หน่อยแข่งเสร็จแล้วเขาถึงจะพูดถึงเรื่องบาวตี้ฮันเตอร์ของเราเขาจะบอกประมาณว่าก็ไม่รู้หรอกว่าตัวนี้อยู่ไหนอะไรประมาณนั้นนะถ้าไปคุยแต่ตัวมันจะอยู่ในทางเข้าฟาลอสนะครับตรงทางที่เราสู้กับบอสก่อนเข้าฟาลอสที่มันจะเป็นบอสมังกรที่เป็นกระดูกอะผมจำชื่อมันไม่ได้ละตัวนั้นแหละที่มันแพ้ดาบ Excalibur ตำแหน่งเดียวกันเลยมันอยู่ตรงนั้นนะครับไดโนเสาร์นั่นก็เราวาร์ปไปที่ฟาลอสแล้วเราก็เดินกลับออกมาแมปนึงก็เจอแล้วอย่าลืมสต็อกของนะครับเนี่ยวายเกือบหมดแล้วเห็นไหมเหลือ11อันเองเมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นก็ต้องไล่เวทเบอร์เซิร์กแทนนะ
อ่ะหมดแล้วก็ไปความเจ๋งของ FF 12ต้องขอชื่นชมคนดีไซน์หลายๆอย่างเหมือนกันนะคือเราเรียกว่าต้องคำนึงถึงแทบจะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้พิษการอัพเลเวลการอัพสกิลการเลือกรูปแบบเวทมนต์อะไรประมาณนั้นนะรวมถึงการซื้อของการเล่นแร่แปรธาตุอะไรแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าออกแบบมาให้เราคำนวณแทบทุกอย่างเลยเราละเลยอะไรก็จะเรียกว่าเล่นลำบากทันทีอ่ะศัตรูมันจะยากทันทีเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการจัดการบาวตี้ฮันเตอร์ก่อนก็คือตัวไดโนเสาร์ตัวนี้แพ้ไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีง่ายๆเหมือนเดิมก็คือสะท้อนจากพวกเราก็ให้ Lady Ash ปล่อยไฟกาถ้าคนอื่นอยากจะฮิลก็โอปอริงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ฟลานเป็นคนดีคอยแล้วก็ให้ Ash ปล่อยไปก็แล้วกันเฟรมสตาร์ฟนะครับแล้วก็จริงๆเราก็เซตแกมบิตเอาไว้ตอนที่ปราบศัตรูใน EP ที่แล้วนะเราก็แก้นิดนึงจากทันเดอร์ก็เป็นไฟก็พอด้านในนี้ก็น่าจะเดินกันวุ่นนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างจริงๆมีอยู่แค่3ชั้นเท่านั้นชั้นที่4เป็นบอสแต่มันก็มีความวุ่นวายเหมือนกันจริงๆมันเกี่ยวกับของที่เราอยากจะเก็บนี่แหละเอาเป็นว่าปราบไดโนเสาร์ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแค่จะดิสเปลนะไม่ได้นิโฮก็แล้วกันขี้เกียจละผมไม่กดให้แอสตีธรรมดาคือผมจะกดให้ฟลานตีแหละเพลินไปหน่อยตายแล้วนะครับไพริสเตอร์หรืออะไรตัวไดโนเสาร์เนี่ยต่อไปก็ในซับเทอร่าคือจริงๆก็ไม่ต่างจากการมาล่าบอตตี้นะเพราะในซับเทอร่าเราก็ต้องไปล่าชาโดเซียแล้วก็ล่าอิกเชียนนะครับถึงจะจบภารกิจในซับเทอร่าเดี๋ยวอาจจะมีการใช้สลับกันก็คือเดี๋ยวจะมีฟลานมีเบลเทียแล้วก็พีเนโลหรือไม่ก็เป็นฟานเบลเทียหรือว่าแอชสลับกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้องการดาเมจกายภาพหรือว่าเวทมนต์หลักๆก็ต้องการกายภาพแหละเวทมนต์ก็อาจจะไว้เจอกับศัตรูประเภทบินอย่างเช่นพวกฟีนิกซ์อะไรแบบนั้นเดี๋ยวผมจะจัดแกมบิตแบบง่ายๆก่อนก็แล้วกันหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการจัดให้มีการเพิ่มพลังมีการตัวอย่างพีเนโลก็อาจจะใช้วายแต่เดี๋ยวผมจะเผื่อแก้พิษนู่นนี่ไว้ด้วยเผื่อตอนเวลาเบอร์เซิร์กหมดแบบเนี้ยก็อาจจะช่วยได้ในจังหวะที่เพื่อนอาจจะติดพิษหรือว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือแบบว่า KO ต้องการใช้ฟีนิกซ์ดาวพอดีอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ริบล่าด้วยที่เหลือตัวอื่นก็ไม่ค่อยแตกต่างกันก็จะมีเพิ่มพลังถ้า HP ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เราจะกำหนดแล้วแต่ใครจะพอใจนะครับที่เหลือก็จะเป็นการแก้พิษแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งเผื่อเอาไว้1อันก็คือในกรณีที่ MP มันต่ำกว่าสัก 50% ก็ให้ใช้ High Ether อะไรแบบนั้นส่วนมากก็จะเป็นการแก้พิษหลักๆเนี่ยมันก็น่าจะมีหินมีใบมีตาบอดมี Stop มีหลับแล้วก็อาจจะเผื่อ Confuse แล้วก็อะไรนะDisease ด้วยก็ได้แต่ว่าไอเซรั่มผมมีไม่เยอะนะครับ
ในการแก้ดีซีสแต่ก็มีเวทเคลนส์ของฟลานก็แก้ได้อะก็ลองเปลี่ยนดูก็แล้วกันคือพูดง่ายว่าหลักๆเป็นแกมบิตในการช่วยเหลือหมดเลยอะแทบจะไม่มีแกมบิตในการโจมตีเลยนะครับมีหลักๆก็พวกเพิ่มพลังแก้พิษชุบชีวิตประมาณนั้นแต่ว่าบางตัวก็อาจจะมีบัฟนะอย่างเช่นเบเวอรี่นะครับก็ส่วนใหญ่ผมน่าจะให้กับพิเนโร่นะก็จะมีเบเวอรี่กับโปรเทกกาเชลกาใครที่ใช้ได้ก็จะมีเลดี้แอชกับฟลาน2คนก็เซตกันไปถ้าผมเซตอันนี้ไว้พิเศษนะก็คือกิลทอสสำหรับพิเนโร่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีเหตุผลให้เราต้องใช้กิลมากมายเหตุผลแรกก็คือเราผ่านมาแล้วเราก็ไปซื้อของพวกไฮอีเตอร์เมื่อกี้นี้ก็ใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กิลทอยก็ต้องใช้เงินอีกแล้วก็แน่นอนว่าเราไปเอาโททอลเชลช็อกเกอร์มาเป็นเครื่องประดับที่ใช้เงินแทน MP เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องใส่ด้วยแน่นอนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไล่เวทโดยใช้เงินแทนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินพอสมควรนะคือหลายคนอาจจะงงว่า High Ether เนี่ยก็มีแล้วเนี่ยถ้า MP ไม่พอก็เราก็เซตไปแล้วนี่ว่าเราก็เติมเราจะไปใช้เงินแทน MP ทำไมคือปกติก็เป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่ศัตรูบางตัวนะครับมันก็จะมีความสามารถในการเบิร์น MP เราหมดภายในรวดเดียวเลยอะเราจะฟื้นฟูขึ้นมาไม่ทันซึ่งไอ้ศัตรูตัวนั้นมันก็จะเป็นไอ้พวกคล้ายๆพวกผีที่มันล่องลอยอยู่ต่างๆแล้วก็แน่นอนในนี้ก็จะมีบอสอย่างเช่นชาโดว์เซียก็จะมีท่าพวกนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะกว่าจะไปฟื้นฟู MP อยู่เนี่ยบางทีมันฮิลไม่ทันมันบัฟไม่ทันนะครับก็น่าจะต้องมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้เวทมนต์ดิบๆได้เลยโดยที่ไม่มี MP ก็ใช้เงินแทนนะครับแล้วก็กิลทอสเนี่ยผมมาเพราะว่าข้างในมันมีเมจิกพอตในซับเทอร่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปามันเพราะว่าดาเมจของกิลทอสจริงๆมันเป็นดาเมจกายภาพนะถ้าศัตรูกันกายภาพปากิลทอสก็ไม่เข้านะครับหมายถึงถ้าศัตรูบางตัวมันใช้ท่าอย่างเช่นพวกเพอร์เฟกต์การ์ดหรือกันกายภาพแบบนั้นแต่มันเป็นกายภาพที่มันไม่ได้สนค่าเลยนอกจากจำนวนเงินที่ปาไปตัวอย่างเมจิกพอตเนี่ยมันถึกสแตทมันถึกนะครับแต่มันก็ไม่ได้กันกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำดาเมจแรงๆใส่มันเดี๋ยวผมจะปาเงินใส่มันนั่นแหละน่าจะง่ายดีคือวิธีปกติก็เหมือนกับเมจิกพอร์ตในหลายๆภาคก็อาจจะต้องเอาเอลิกเซอร์เอาอะไรให้มันก่อนแต่ผมขี้เกียจจะทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าเอลิกเซอร์เราก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่คือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเราให้เอลิกเซอร์มาแล้วเราจะเริ่มตีมันเข้าแล้วเราจะเอาเอลิกเซอร์ต่อได้ยังไงก็คือขโมยจากมันนะผมว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยคือจุดประสงค์เราอยากจะฆ่ามันอะแค่นั้นเองผมก็เลยเรียกว่าปาเงินเอานะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะตัวที่ใช้เบอร์เซิร์กก็น่าจะเป็นพิเนโร่นะครับส่วนกัปตันบาชไม่ได้ใช้เบอร์เซิร์กดาบ X Caliber แรงอยู่แล้วศัตรูข้างในก็เป็นอันเดดเยอะที่เหลือก็จัดกันไปไม่ได้มีอะไรนะอย่างที่บอกว่าส่วนมากเป็นการบัฟการรักษาแล้วก็การแก้พิษนั่นแหละWe'll be right back.
ตัวหลักจะเป็น3ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกว่าจะจัดกันเสร็จได้นะเพนัมบรานะครับชั้นแรกมันมีทั้งหมด3ชั้นคือชั้นที่4มันจะเป็นบอสอ่ะเราก็จะได้เดินผจญภัยแบบนี้อยู่3ชั้นซึ่งตัวอย่างอิกเชียนเนี่ยโผล่มาได้ทุกชั้นเลยนะภารกิจของเราก็คือมันจะมีห้องอยู่ทั้งหมด4มุมนะครับก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้อะไรแบบนั้นแหละเราต้องเอาแบ็กออฟไปใส่ในแต่ละที่เนี่ยให้ได้ตามจำนวนที่มันกำหนดนะครับการได้แบ็กออฟก็คือสู้กับพวกมอนที่อยู่ตามห้องต่างๆด้านนอกไม่ได้นะแต่ว่าด้านในได้เดี๋ยวมันก็จะ drop back off นะครับถ้าเราอยากจะไปเร็วๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งเก็บแล้วเราก็ดูว่ามันมุ่งหน้าไปทางไหนเดี๋ยวมันจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่เราค่อยไปเก็บก็ได้มันเหมือนว่าน่าจะคูณ2ด้วยมั้งตอนที่มารวมกันเป็นก้อนใหญ่ยังไงก็ตาม back off เป็นหนึ่งใน loot item นะครับซึ่งเราสามารถเปิดดูได้นะว่าเรามีกี่อันแล้วอ่ะพูดง่ายว่ามันเป็นหนึ่งในไอเทมทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียกว่าจะสะสมเอาไว้เยอะๆก่อนเราให้มาเก็บเนี่ยก็ให้ดูดีๆด้วยเพราะว่าในเมื่อมันเป็นหนึ่งในไอเทมทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถสแต็กได้แค่99อันเท่านั้นนะครับก็ถ้าเราสแต็กไว้ 2-300 อันกะว่าจะใส่ทีเดียวให้ผ่านเลยมันก็ไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์นะครับมันจะเสียอันที่เหลือไปโดยปริยายคือเราดูทิศทางนะว่ามันมุ่งหน้าไปทางไหนมันก็จะเป็นห้องนั่นแหละมันก็มีอยู่4ห้องใช่ไหมเราก็ดูว่ามันมุ่งหน้าไปทางห้องไหนนะครับแล้วก็นั่นแหละลูกใหญ่ก็จะอยู่ในห้องนั้นนั่นเองในชั้น1พนัมบราเนี่ยก็จะมีของอย่างเช่นไดมอนด์อาร์มเลดมีอินดิโก้แพนเดนต์นะครับที่น่าสนใจนะโอกาส drop แค่ 5% นะครับโอกาสโผล่มา 5% แต่ว่าถ้าโผล่มาแล้วก็จะได้เลยที่เหลือก็จะมีของอย่างเช่นที่ผมเคยมาเก็บไปก็จะเป็นคูณ2 EXP แล้วก็จะมี20% นะครับเป็น Ring of Renewal ที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรอ่ะคือผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรสักอย่างเลยนะครับในชั้นแรกเนี่ยคือของที่มันมีให้เราก็มีอยู่แล้วนะหรือใครอยากจะฟาร์มเฮสเทกาก็อาจจะได้หรอมั้งมันมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับมีเฮสเทกาโมมันเป็นกล่องทั่วไปอ่ะมีโอกาสออกมาตั้ง 70% นะแต่ว่าในกล่องก็จะมีเงินมีโอกาสได้เงินเยอะนะครับมีโอกาสได้เงินถึง 80% เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง RNG Helper ผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะใช้เวทมนต์เฮสเทกาเอาเลยดีกว่าน่าจะมีเฟกวอลนะห้องเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีบอสด้วยนะครับเป็นฟีนิกซ์เคโอสบอมบ์ฟลุกเก็บได้นะคือกล่องพวกนี้มันสปอนไม่ยากแต่ว่าโอกาสที่จะได้ของมันก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าโอกาสจะเป็นเงินมัน 20% ผมเห็นละไอ้แบ็คออฟลูกใหญ่อยู่เนี่ยถ้าเก็บไปมันก็จะได้หลายอันอ่ะมันเหมือนว่ามันเอาทุกอันที่มุ่งหน้ามาหามันเนี่ยที่เราเคยตีไว้ในชั้นเนี้ยแล้วไปคูณ2มั้งหรือไงเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เยอะๆนะครับแล้วก็มาเก็บภายในทีเดียวเดี๋ยวผมค่อยเก็บก็แล้วกันไปสู้กับฟีนิกซ์ก่อนฟีนิกซ์เดี๋ยวผมจะเอาปืนของพีเนโลยิงเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แอช
ปล่อยเวทใส่มันก็อาจจะเป็นพวกเวทสเกิร์ชอะไรแบบนั้นก็ได้คือมันเป็นตัวที่มันบินได้จริงๆมันไม่ได้ถึกไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่มันบินได้นะครับมันก็ตีมยากนิดหนึ่งก็แค่นั้นเองเดี๋ยวผมใช้เซต2เนี่ยเซตตอนที่เราไปปราบไอตัวก่อนหน้านี้ตัวไดโนเสาร์อ่ะก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นสเกิร์ตแล้วกันคือมันไม่ได้แพ้ธาตุอะไรมากมายนะคือมันเหมือนข้อมูลมันเขียนว่าหลากหลายนะครับเราก็ไม่รู้มันแพ้ธาตุอะไรมันอาจจะสุ่มก็ได้นะแต่เรามาถึงจุดนี้แล้วเราอาจจะใช้เวทมนต์ที่ไม่มีธาตุก็น่าจะได้หรือมั้งมันก็แรงพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพีเนโรใส่ปืนก็ยิงได้ผมลืมเปิดแกมบิตให้แอชตายแล้วด้วยซ้ำไปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันจะเก่งตอนที่อยู่กับชาโดเซียเนี่ยแหละคือชาโดเซียเนี่ยมันจริงๆตัวมันก็ไม่เก่งนะแพ้โฮลี่ด้วยซ้ำไปเรามีดาบเอ็กซ์แคลิเบอร์ฟันไม่กี่ทีก็ล่วงแล้วเพียงแต่ระหว่างสู้เนี่ยตัวมันจะเป็นอมตะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าเราจะฆ่าลูกน้องมันครบนะครับลูกน้องมันก็จะเป็นพวกตัวที่เราเคยปราบไปแล้วนั่นแหละก็จะเป็นพวกแพนดิโมเนียมเป็นตัวพวกเฟนลี่ตัวที่เราเคยปราบในฟาลอสนะครับแล้วก็มีตัวพวกสลิธอะไรแบบนั้นอ่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นฟีนิกซ์เนี่ยแหละตอนฟีนิกซ์ก็อาจจะลำบากหน่อยไปกันต่อจริงๆห้องข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วนะจริงๆมันก็มีของไอ้อินดิโก้แพนเดนนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสออกมาแค่ 5% น่ะโอ้ตอนนั้นเมจิกพอร์ตนะครับ ผมให้พินาโลยิงไม่เข้าเลยเข้า400-500เดี๋ยวปางกันดีกว่าก็สลับไปปางเงินแล้วก็ถ้าติดเบอร์เซิร์กอยู่เราก็ดิสเปลออกไปให้เพื่อนปาเงินก็แล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนดาบเป็นอันนี้เพราะว่าคงจะไม่ได้ปาคงจะไม่ได้ใช้ปืนสักระยะแหละหลังจากเนี้ยจนกว่าจะเจอฟีนิกซ์อีกรอบหนึ่งนะครับดิสเปลไปจะได้ปาเงินอูตายก่อนแล้วมั้งแล้วปาหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าเห็นไหมเข้าแค่ 7,000 ก็มีศัตรูประเภทนี้นะดรอปด้วยไม่เชิงดรอปมันเป็นกล่องสปอนเฉยเลยนะครับแค่ 5% Indigo Pendant นะไม่ได้หักได้หรอกแค่เดินเข้ามาดูไม่มีทางอื่นไปแล้วนะครับจริงๆชั้นนี้ถ้าเรามีลูกแก้วครบเราใส่แล้วก็ไปชั้นต่อไปได้เลยนะถ้าเราไม่เก็บของอะไรแต่เราเพิ่งมาชั้นนี้ครั้งแรกแล้วก็ต้องหาลูกแก้วลูกแก้วก็ใช้แทนกันได้นะแบ็คออฟก็ใช้แทนชั้นอื่นได้สมมติว่าเรามีแบ็คออฟอยู่50ลูกเนี่ยที่เหลือจากชั้น1นะครับสมมุติว่าเราเคลียร์ชั้น1ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราเหลือ50ลูกเราลงไปชั้นที่2ก็ใช้แทนกันได้ก็ใช้ต่อได้เลยแต่นี้เราเพิ่งจะมาอยู่ชั้นแรกเนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มเก็บใหม่หรือไม่ก็เก็บจากตอนฟาลอสก็ได้นะครับตอนฟาลอสตอนแรกแต่นั้นก็จะได้ทีละอันนึงเรามาเก็บอันนี้มันรวมกันเป็นลูกใหญ่ค่อยเก็บทีเดียวก็ได้เยอะกว่าอาจจะผมหาดูมอนเตอร์ก่อนว่ามีเพิ่มเติมมั้ยน่าจะมีนะมีแต่โลตีกันอยู่ติดดิสเซเบิลหมดแล้วหรอมั้งเราก็ให้มันไปรวมกับไอ้ลูกใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเก็บทีเดียวได้เยอะไหม48โอเค
การได้คุ้มสุดก็อย่างที่รู้ว่า99มากสุดแล้วนะครับถ้าเกิน99ก็ไม่คุ้มถูกไหมอย่างที่บอกว่ามันสแต็กไปแค่99ถ้าเกิน99ส่วนที่เหลือก็มันก็หายไปโดยปริยายเดี๋ยวเราใส่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ทั้ง4ท่านจาก4ห้องในแต่ละชั้นนั่นแหละเราต้องรู้นะครับว่าแต่ละชั้นเราใส่กี่ลูกแต่ละห้องเราใส่กี่ลูกคือถ้าใส่เลยเนี่ยลูกที่ใส่เกินมันจะหายไปโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราก็เปิดดูข้อมูลกันแล้วกันนะครับว่าแต่ละแท่นเนี่ยมันใส่กี่ลูกอันนี้เราอยู่แท่นไหนเนี่ยขวาบนใช่ไหมขวาบนก็จะเป็น North East เราใส่18นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่1 5 10คือถ้าเราเอาชัวร์สุดนะใส่ไปเทลูกอ่ะจนกว่ามันจะครบอ่ะแต่มันก็นานอ่ะนะเราก็ใส่ไปทีละ10บ้างก็ได้ก็อย่าให้เกินแล้วกันคำนวณดีๆนะครับอย่าให้เกินอย่าให้มันเลยอ่ะ17 18เนี่ยโอเคนะเคลียร์ไปห้องหนึ่งนะครับทางขวาบนหรือว่า North Eastชั้นแรกยังใส่ไม่ค่อยเยอะนะแต่จริงๆผมว่าทุกชั้นก็ไม่ได้เยอะเวอร์นะครับชั้นนี้ก็ใส่ในมากสุดละ18บางห้องก็ใส่แค่3เท่านั้นเองบางห้องใส่6บางห้องใส่9มีห้องที่มากสุดอยู่ชั้น3ใส่27นะครับอันนั้นคือมากสุดแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แบ็คออฟเยอะแยะมากมายห้องนี้เป็นSouth East ใส่แค่3เท่านั้นเองเนี่ยถ้าเราไปกดใส่5ไอ้5ที่เราใส่ไปมันเกิน3มันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับแล้วมันเราจะเสียแบ็คออฟไปด้วยนะด้านในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะห้องทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราเคยมาเก็บก็มีที่เพิ่ม EXP คูณ2นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นที่น่าสนใจเป็น Golden Amulet มี Assassin Arrow นะครับเป็นลูกธนูที่อาจจะมีโอกาสทำให้ศัตรู KO เรียกว่ายิงทีเดียวตายเลยอ่ะแต่มันแน่นอนว่ามันคงจะใช้กับพวกศัตรูเก่งๆที่ต่อต้านไม่ได้หรอกแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะได้รับมาเหมือนผมจะมีแล้วมันเป็นของจากการล่า Bounty Hunter ตัวนึงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะสำหรับ Assassin Arrow นะครับนะห้องนี้คือ South West หรือว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้เราใส่6อันก็5กับ1ก็ได้เหลือ Back Off อยู่22อ่ะผมไม่เข้าไปข้างในแล้วก็แล้วกันอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยากได้ของอะไรนะครับเราแค่มาใส่ Back Off เฉยๆจริงๆอย่างที่บอกแหละภารกิจคือมาใส่แบ็กออฟให้ครบแต่ละชั้นชั้นละ4ห้องเนี่ยใส่ให้ครบทั้ง4ห้องในทุกชั้นนะครับก็หมดแล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้ไอเทมอะไรเพิ่มเติมด้านในหรือเปล่าหรือว่าถ้าแบ็กออฟไม่พอเราก็ต้องไปหาเพิ่มด้านในนั่นเองอันนี้เราใส่9นะครับก็5แล้วก็1อีก4ทีเพราะว่าถ้า5กับ5มันก็เกินนะมันก็เป็น10อันจะใส่ทีเดียว10ก็ไม่ได้ก็เกิน9อยู่ดีนะครับหมดแล้วภารกิจชั้น1เข้าไปดูด้านในหน่อยไหมมันจริงๆอย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีอะไรอะแต่ผมเข้ามาหาแบ็กออฟหน่อยก็ได้แต่ถ้าเราเก็บแบบนี้เราจะได้อันเดียวนะโอ้มีลูกใหญ่อยู่ที่นี่เหรอมันคงได้ไม่กี่อันนะครับคือเพราะว่าเราเก็บลูกใหญ่ครั้งล่าสุดไปมันยังต้องสะสมใหม่คือหลังจากเราเก็บลูกใหญ่ครั้งที่แล้วไปเนี่ยเราก็เรียกว่าฆ่าศัตรูไม่กี่ตัวเองมันคงจะรวมกันได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่เก็บนะได้9อันนะครับต่อไปก็ชั้น2เป็นชั้นที่ชื่อว่าอัมราเราไม่รู้แก้วเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชั้นที่2เนี่ย
มันจะใช้ลูกแก้วทั้งหมดห้าสิบเจ็ดลูกนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมด4ห้องอ่ะถ้าเราอยากจะเคลียร์4ห้องเราจะต้องมีลูกแก้วแบ็คออฟทั้งหมด57ลูกอย่างที่เห็นว่าด้านนอกอ่ะสู้ไปก็ไม่ได้อะไรนะนอกจากเราก็ได้แค่ EXP กับ LP แค่นั้นเองแล้วก็ไอเทมด้วยแต่ก็ไม่ได้ได้อะไรเกี่ยวกับการตะลุยดันเจี้ยนเนี้ยของเราอ่ะอีเคียนป่ะน่ะผมเข้าประตูมาแล้วเลยเดี๋ยวผมออกไปล่ามันเลยก็ได้นะครับมันโอกาสไม่ได้หาได้บ่อยๆจริงๆมันไม่ได้สปอนยากนะตัวบาวตี้ฮันเตอร์ตัวเนี้ยศัตรูมีเลือดเยอะเหมือนกันนะครับอีเคียนแต่ว่าเราใช้นี่โหได้นะแล้วก็ดูก็รู้นะครับว่ามันปล่อยไฟฟ้าก็พยายามหาอะไรอย่างร็อบเบอร์สูตรในการป้องกันก็ได้อยู่ศัตรูแพ้แสงก็เอ็กซ์คาลิเบอร์ก็ตีได้เวทมนต์โฮลี่อะไรแบบนั้นก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าหอกอย่างโฮลี่แลนซ์ไม่โผล่เลยฮะทีนี้คือเอ็กเชียนเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการปรากฏตัวเหมือนกันถ้าแบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันน่าจะออกมานะครับหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มันออกมารอบนึงแล้วอ่ะอ่ะนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวผมจะนิโฮก่อนก็แล้วกันตัวนี้ใช้นิโฮกันแค่คุ้มหน่อยโอ้โหมันเทเลพอร์ตกี่รอบไปไหนมันยังไม่มีเป้าให้เราเลือกเลยยังไม่มีเป้าให้เลือกผมพยายามจะคือตีเราไปทิ้งแล้วนะเพิ่งจะมีเป้าให้เราเลือกทาร์เก็ตว่าเป็นอิคเชียนคือมันติดสถานะเทเลพอร์ตอยู่นะครับโอ้มีสะท้อนด้วยบาสโดนสะท้อนผมก็เพิ่งสังเกตตัวนี้น่าจะมีเลือดประมาณน่าจะเยอะนะครับน่าจะ 500,000 ป่ะผมจำไม่ได้ละเอ้ายังไงดีอะลองโฮลี่ดูผมโฮลี่เล่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้บาสกินวายจะได้ติงแรงอยากรู้โฮลี่มันแรงเท่าไหร่ไม่ต้องนี่โหแล้วก็ได้ดาเมจ 30,000 นั่นคือโฮลี่ใช่ป่ะคือการที่ศัตรูล่องหนเนี่ยไม่ใช่ล่องหนคือการที่ศัตรูเทเลพอร์ตเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วว่ามันจะกลายเป็นว่าคล้ายๆว่าศัตรูไม่ได้อยู่ในแมปนะครับเพราะมันอยู่ในสถานะที่กำลังเทเลพอร์ตอยู่มันก็ทำให้ไม่มีเป้าในการล็อกซึ่งมันจะมีตัวประเภทผีบางตัวเหมือนกันถ้าเราอยากจะปราบมันเนี่ยแล้วเราดันไปใส่คอนฟิวมันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพวกมันเทเลพอร์ตไม่เลิกนะครับแล้วการจะตามล่ามันเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยส่วนเรื่องของอิคเชียนกลับมาพูดกันนิดนึงเผื่อใครตามล่าแล้วก็ไม่รู้จะตามหามันยังไงอิคเชียนเนี่ยจะปรากฏได้ทั้ง3ชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นก่อนหน้านี้เพนัมบราชั้นอัมบราหรือว่าชั้นอบิโซก็ได้ประเด็นก็คือเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันน่าจะโผล่มาเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะโผล่มาตอนไหนก็คือง่ายๆเราสังเกตว่าถ้าเราเดินอยู่ด้านนอกห้องพวกนี้
เดินอยู่ตรงวงเวียนอะตรงวงแหวนกลมๆมาด้านนอกอะแล้วมันไม่มีศัตรูตัวอื่นโผล่มาเลยอะถ้าแบบนั้นแหละเดี๋ยวอีกเชียนน่าจะโผล่มาแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะคือเหมือนเขาจะบอกว่ามันจะโผล่มาในกรณีที่ลิฟต์มันเดินทางจากชั้นบนลงมาชั้นล่างอะถ้าลิฟต์เดินทางจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนมันจะไม่เจอหรือมั้งไม่ชัวร์นะครับอันเนี้ยคือมันหมายความว่าแบบนี้สมมุติว่าเราอยู่ที่ชั้นเพนัมบราเนี่ยเป็นซับเทอร์ราชั้น1ใช่ไหมถ้าเรายังไม่เจอเอเชียนอยู่เรานั่งลิฟต์ลงไปชั้นอัมบราเนี่ยก็มีโอกาสเจอแต่ถ้าเราลงไปถึงชั้นอบิโซแล้วเนี่ยชั้นสุดท้ายละมันก็ยังไม่เจอเอเชียนอีกเนี่ยแล้วเราอยากจะไปหาชั้นอื่นเรานั่งลิฟต์ขึ้นไปชั้นอัมบราหรือว่าเพนัมบราเนี่ยมันจะไม่มีทางเจอเอเชียนเราจะต้องนั่งขึ้นไปชั้น1 1F อ่ะที่พารอดเลยแล้วก็ค่อยนั่งลิฟต์ลงมาใหม่คือมันจะเป็นการเคลื่อนที่ลิฟต์ในลักษณะที่เคลื่อนที่ลงเท่านั้นนะครับไม่ใช่การเคลื่อนที่ขึ้นประมาณนั้นนะไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่จริงๆแล้วมันเจอไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมใส่เลยดีกว่ามั้ยเราได้มาแค่24เองนะเมื่อกี้นี้อันนี้อยู่ที่ขวาบนนะครับ North East ก็จะเป็น15อ้าวกดผิดไปโดน1อีกกลายเป็นใส่ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย6 7 มันใช้15นะครับอาจจะผมใส่อีก2เป็นเท่าไหร่ใส่อีก5เป็นเท่าไหร่เป็น12อ่ะต้องใส่อีก3จริงๆเราใส่10กับ5ก็พอแต่ผมไม่กดโดน1ไงมันก็เลยต้องมานั่งใส่ทีรูปทีหลังนะเป็น15นะครับเดี๋ยวผมแก้นิดหนึ่งให้มันฮิลได้แรงๆหน่อยผมใช้คิวราห์2ไงตอนแรกยังไม่ได้แก้ในชั้นนี้มี Deep Crop นะครับมี Cameo Belt แล้วก็มีไอ้ Total Shell Choker ที่นี่ก็มีนะถ้าเราไม่เก็บจาก Mod for Han High West เก็บที่นี่ก็ได้นะครับผมแนะนำถ้าใครยังไม่มีเนี่ยให้เก็บนะน่าจะคุ้มกว่าห้องนี้เราใส่9นะห้องนอร์ทเวสนะครับตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือซ้ายบนน่ะเราใส่9คืออย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราเจอบอสชาโดว์เซียเนี่ยมันจะมีท่าที่มันจะเบิร์น MP เราหมดเลยเราจะฮิลหรือว่าบัฟไม่ทันตัวละครต่อให้มีการเติมจริงๆเนี่ยมันจะไปเติมคือมันจะเติมไม่ทันนะครับมันเติมแล้วมันอาจจะใช้เวทบัฟหรือว่าฮิลขึ้นมาไม่ทันยกเว้นเราจะใช้อย่างเมกาเล็กเซอร์อันนั้นอาจจะพอได้เพราะมันเป็นการเติม MP ซึ่งจะบวกเลือดไปด้วยเลยไงก็แล้วแต่เมกาเล็กเซอร์มันคงจะมีกันคนละไม่กี่อันน่ะอีกอย่างนึงก็ยังไงก็ตามถ้าเรามีลูกแก้วแบ็คออฟพอแล้วเนี่ยในแต่ละห้องเราก็ใส่ไปเลยก็ได้นะมันจะได้สว่างแบบเนี้ยการเดินทางก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ตอนที่เราจะเก็บสะสมก็อย่างที่เห็นแล้วว่าเราให้มันเป็นสะสมเป็นลูกใหญ่ๆก่อนก็ได้เราก็ดูว่ามันลอยไปทางไหนนะเราก็ตามมันไปมันก็จะไปรวมกันเป็นลูกใหญ่อยู่ที่ห้องใดห้องหนึ่งนั่นแหละแต่ชั้นหลังๆเราจะค่อนข้างเรียกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนื่องจากมันจะมีลูกแก้วแบ็คออฟตกค้างจากชั้นก่อนหน้านี้อยู่บ้างไงเนี่ยถ้าเราออกมาสู่วงแหวนรอบนอกเนี่ยวงกลมรอบนอกเนี่ยมันก็จะมีศัตรูแบบนี้ถูกป่ะเป็นม้าบ้างเป็นกบบ้างเป็นผีบ้างก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยนั่นแหละแสดงว่าเดี๋ยวเอ็กเชียนก็น่าจะมา
ห้องนี้เป็นSouth East นะครับใส่15ก็ใส่10แล้วก็5ก็ได้ South East เนี่ยไม่มีอะไรนะคือแน่นอนว่ามีของแต่ก็ไม่ได้เป็นของดีอ่ะมันมีที่น่าจะดีก็น่าจะเป็นพวกเสกริงน่าจะมีแค่นั้นแหละมั้ง แต่ผมจะเข้ามาเพราะว่าจะมาดูว่าลูกแก้วลูกใหญ่มันอยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องการอีกอ่ะถ้าไม่อยู่ก็แสดงว่าเดี๋ยวมันลอยไปห้องอีกห้องแล้วล่ะมันลอยไปทางนู้นฮะอาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้นะแต่อยู่ข้างในเอาเมจิกพอตผมเห็นลูกแก้วลูกใหญ่ละนั่นไงมันลอยไปรวมกันกับนั้นอ่ะเมจิกพอตก็ต้องเป็นกิลทอสนะครับพีเนโรเฮาส์ซะแล้ว กิลทอสเวลามีหลายตัวก็ต้องหาดาเมจนะตายไปแล้วพีเนโรไม่เป็นไรผมป้ามันไปกี่ทีไม่รู้อะแต่ได้เงินคืนมา 30,000 กว่าๆจริงๆอย่างที่รู้นะครับว่าการสู้ศัตรูไม่มันได้เงินป่ะผมจำไม่ได้แล้วในเกม Final 12แต่ที่มันได้เพราะว่าเราใส่ Cat Ear Hood ให้กับตัวละครบางตัวอย่างเช่นพวกพีเนโรอย่างเช่นพวกบาวเทียพวกวานนะครับที่ไม่ได้ลงมาต่อสู้ด้วยแต่ตัวละครนั้นได้รับ LP ซึ่ง Cat Ear Hood ก็เปลี่ยน Convert LP ให้กลายเป็นเงินแทนก็ถือว่าไม่ได้ลงมาช่วยเพื่อนสู้ก็ยังมีประโยชน์นะถ้าเรามีแคทเอียร์ฮูดให้ใส่นะครับจริงๆเห็นแผนที่ทางขวาบนไหมที่มันเป็นเหมือนว่าคลื่นรบกวนอยู่ที่เราจะมองเห็นแผนที่ไม่ชัดอ่ะคือถ้าแมปมันจะมีแค่นี้ก็ให้เราดูหน่อยก็ได้แหมคือแมปไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยแบบชั้นมันมีแค่ในอย่างที่เราเห็นนะมันจะทำเป็นเบลอๆทำไมได้อัตลดเหรอห้องนี้ซาวเวสนะครับใส่18โอ้ผมมีต้อง84อันเหลือไว้ใส่ชั้นหน้าได้สบายเลยชั้นหน้าจะใช้21บวกอีกห้องหนึ่ง15แล้วก็บวก12บวก27อีกชั้นหนึ่งจะใช้75ลูกนะครับสำหรับชั้นสุดท้ายนะชั้นอาบิโซอย่างที่เห็นนะว่าเก็บลูกใหญ่นะครับอย่าไปเก็บทีละลูกเล็กๆ75ลูกเนี่ยถ้าเก็บทีละลูกเนี่ยเก็บกันตายเลยนะเก็บทีละหนึ่งเนี่ยเก็บลูกเล็กกว่านี้ทีละหนึ่งเก็บกันตายเลยนะครับจะเก็บลูกใหญ่มันได้ทีได้เยอะกว่าได้ที40บ้าง80บ้างก็แล้วแต่เราสะสมมาห้องนี้ถ้าเราโชคดีก็จะมีนิโฮนะ 5% เองผมว่าไม่คุ้มอ่ะนิโฮพอเราแค่ 5% เท่านั้นเองไม่ใช่อันนี้นะอันนี้อะไรไม่รู้นะครับคือนิโฮพาราอาถ้ามันเป็น 5% แต่ว่าถ้าโผล่แล้วข้างในจะเป็นนิโฮเลยนะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นไม่มีโอกาสเป็นเงินด้วยมันอยู่ตรงมุมไหนไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ผมมีแล้วก็ไม่เอาอยู่ดีจริงๆถ้าไม่ต้องการลูกแก้วเพิ่มก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการดาร์กออฟเพิ่มก็ไปชั้นต่อไปเลยก็ได้เพราะเราใส่ครบ4ห้องแล้วนี่ใช่ไหมชั้นต่อไปเนี่ยแหละจะเป็นชั้นดราม่าเพราะเราจะต้องเก็บของ2อย่างที่จำเป็นนะครับอันนึงเป็นริบบอนเรายังไม่มีสักอันเลยนะริบบอนเนี่ย
โอกาสสปอน 10% แต่ถ้าสปอนแล้วก็จะเป็นริบบอนเลยอันนึงแน่นอนก็จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าวิเทอร์เราก็ยังไม่มีเหมือนกันโอกาสสปอนเท่ากันนะครับ 10% แต่ถ้าสปอนแล้วก็ได้วิเทอร์เลยไม่ต้องลุ้นอย่างอื่นจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอันเป็นดาบล่องหนชื่อว่า The Great Tango อันนี้ต้องใช้ RNG เดี๋ยวเคลียร์ริบบอนกับวิเทอร์ก่อนดีกว่านะริบบอนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิเทอร์ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าริบบอนเนี่ยการจะรีห้องเนี่ยมันลำบากมันอยู่เนี่ยมันอยู่ห้องเนี่ยแหละห้องนอร์ทเวสต์นะครับใช้21ใส่ก่อนเลยก็ได้จะได้มองเห็นเรามีอยู่ต้อง68นะจากอันเดิมจริงๆอย่างที่ผมบอกมันใช้แค่75เองนะเรามี68หมายความว่าเราหาเพิ่มไม่กี่ลูกเองก็ครบละสำหรับชั้นเนี่ยจะเก็บอันทีรันก็ได้นะครับเก็บอันเล็กไปทีรันก็ได้คืออย่างที่เห็นแล้วว่าผมขาดอยู่ไม่กี่ลูกอ่ะเก็บทีละลูกเล็กๆไปก็ได้อันนั้นมันคืออะไรมันไปตีกับเมจิกพอตใช่ไหมขโมยของได้นะครับมีสิทธิ์ได้พวกเอ็กเซอร์กับผมจำชื่อไอเทมไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นไอเทมคล้ายๆยากินทีก็จะบวกบัฟทุกอย่างให้เราเดี๋ยวเคลียร์พวกซอมบี้พวกผีให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล่าริบบอนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนโอเคริบบอนจะอยู่เนี่ยแหละเราเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาอีกห้องนึงมันจะอยู่ตรงมุมเนี้ยนั่นนะครับมุมที่ผมหันไปเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี้ยกล่องนี้ไม่เกี่ยวนะกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับ เราก็รีมันมีโอกาส 10% อ่ะก็แล้วแต่ดวงเราการจะรีจากด้านนอกที่เป็นวงกลมเป็นวงแหวนทางเดินเข้าด้านในเนี่ยใช้ RNG Helper ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวเลขมันวิ่งกันแบบว่าวุ่นเลยเพราะมันด้านนอกมันอาจจะมีเรื่องของกับดักมีมอนสปอนเยอะมากมายก็เลยวุ่นหน่อยเนี่ยเราเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเปิดประตูนี้ก็ตรงไปอีกอันนึงกล่องอยู่ทางขวาถ้าคลิปมันตัดไปก็แสดงว่าผมรีอยู่หลายรอบแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคผมตัดคลิปมาเลยก็แล้วกันใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีจริงๆก็ผมก็ถือว่าไม่นานนะ10นาทีในการหาริบบอนแต่ก็เป็น10นาทีที่ทำอยู่ซ้ำๆเดิมๆนะครับก็เลยไม่รู้จะให้ดูให้มันน่าเบื่อทำไมนะได้มานะครับริบบอนนี่นะเข้าประตูมาเดี๋ยวซ้ายมันจะมีประตูเนี่ยปกติเราก็เปิดแล้วก็ตรงไปอีกอันนึงกล่องอยู่ทางขวาแค่นั้นเองเราไปต่อนะครับยังอยู่ในห้องเดิมนะมีอีกทางหนึ่งให้ไปนะครับอีกทางหนึ่งก็มีวิเทอร์เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นสกิลอันสุดท้ายด้วยนะที่เรายังขาดอยู่นะครับได้วิเทอร์นี่ก็จะครบทุกอย่างเลยกล่องที่เหลือเนี่ยผมเก็บไปอย่างนั้นแหละ คืออย่างที่เห็นนะชั้นแรกถ้าเราเก็บกล่องแล้วมันเป็นเงินก็ได้บาทนึงได้กิลด์นึงอะชั้นหนึ่งก็ได้3ได้2แล้วแต่42 back off วิเทอร์อยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งเราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นมันอยู่ข้างหน้าเลยถ้าไม่มีเราก็ออกใหม่แล้วก็รีใหม่ก็ได้สำหรับวิเทอร์ผมอาจจะไม่ได้ตัดคลิปก็แล้วกันเข้าๆออกๆอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันรีค่อนข้างไวหน่อยแค่เข้าออกเข้าออกเสียอย่างเดียวมันมีแอนิเมชันในการเปิดประตูสักเล็กน้อยนะครับอาจจะทำให้เราเสียเวลาอยู่บ้างเดี๋ยวผมใช้เวลาตรงนี้ถามความเห็นนิดนึงกับการเล่น 100% ของเรา
เราจะได้ 100% กันแบบที่แท้ True เลยไหมก็คือ 100% จ๋าๆเลยก็คือปราบมอนทุกตัวเลยให้มันครบในลิสต์ของมอนทุกตัวเลยหาของทุกชิ้นเลยไหมแต่ของทุกชิ้นเนี่ยคือบางอย่างก็ไม่รู้จะหาไปทำไมนะครับมันเป็นของที่ห่วยกว่าเดิมแต่อาวุธพวกสุดยอดเนี่ยผมจะหาทุกชิ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ปราบบอสทุกตัวรวมถึงลงTrial Mode แต่มันก็จะมีไอสิ่งที่น่ารำคาญก็จะเป็นอย่างที่รู้แหละในการทำล่ามอนลับทุกตัวนะครับซึ่งเราก็รู้ว่ามันคงจะไม่เก่งอะไรนะครับเราคงจะปราบมันได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะตามล่ามันเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับรวมถึงมอนของพวกฮันคลับด้วยประเด็นคือจะยังไงดีเราจะทำแบบนั้นไปด้วยไหมคือมันก็ทำได้นะครับแต่มันจะน่าเบื่อไปไหมคือบางทีเราไปตามเราไปเดินตีไอ้มอนตัวเนี้ย50ตัวเพื่อจะให้ตัวนึงสปอนออกมาแล้วเราก็ฟันมัน2ทีตายแบบเนี้ยมันจะเป็นเอพิโซดที่น่าเบื่อไปหน่อยไหมแล้วมันก็จะมีไอ้ Pirate Den นะครับที่จะเป็นคล้ายๆโทรฟี่ต่างๆอย่างเช่นเรามีเงินเป็นล้านแล้วใช้เวทมนต์500ครั้งมันก็จะมีโทรฟี่ที่น่าเบื่ออย่างเช่นเราใช้ท่า Quickening ทุกท่าแล้วก็ต้องมานั่งเชน Quickening ทุกท่ากันอีกซึ่งก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็จะมีอย่างเช่นไอการเจอมอนทุกตัวก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแล้วก็จะมีเราจะต้องสำรวจแมปให้ครบทุกแมปพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องมาเดินไล่ทุกแมปตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมว่ามันจะน่าเบื่อไปไหมแบบนั้นแต่ถ้าใครอยากจะเห็นก็บอกมาได้นะครับแต่คือ 100% ที่ผมอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยคือก็แน่นอนเราก็ปราบบอสบาวตี้ฮันเตอร์ทุกตัวแหละเราไปปราบพวกยายสมัดปราบบอสลับเดี๋ยวเราไปหาของสุดยอดกันแล้วก็ทรายเอาโหมดแล้วก็ลงให้ครบทั้ง100ชั้นนะครับคือจริงๆผมมีอย่างอื่นอยากจะให้ดูมากกว่าการมาดูการเดินสำรวจแผนที่มันครบอะไรแบบนั้นนะครับก็คือผมได้มอดในการทำแคมร่าแองเกิลมาแล้วพูดง่ายๆว่าเหมือนคลิปที่ผมเคยทำกับ Final 10หรือว่า X2 ไปนะครับเราจะไปสำรวจแมปหรือว่าโลกใน Final Fantasy 12ได้นะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าเราสามารถเลื่อนกล้องของตัวเกมเนี่ยได้อย่างอิสระอะไรแบบนั้นน่าจะดีกว่าไหมเอายังไงก็ลองบอกความเห็นมาก็แล้วกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีอันนี้คือวิเทอร์นะครับได้ละนี่นะเราได้เวทครบหมดทุกอันแล้วนะเนี่ยหมดแล้วนะครับไอ้ควิกแคนนิ่งของฟลานของวานผมยังไม่ได้อัพแค่นั้นเองถ้าอัพแล้วมันก็จะมีขึ้นแหละควิกแคนนิ่ง3อันผมไม่ได้รับลายเส้นให้คืออย่างที่บอกแหละไอ้ Sky Pirate Den แบบนี้ถ้าเราอยากจะได้โทรฟี่มันครบเราก็ต้องไปเรียกว่ามันก็จะมีภารกิจอย่างเช่นไปสำรวจแมปให้ครบไปขโมยของให้ได้30ทีต่อเนื่องไม่ได้ต่อเนื่องขโมยของสำเร็จ30ทีโจมตีกี่ทีไอ้พวกเรื่องการโจมตีพวกปล่อยเวทหรือว่าพวกใช้เงินเราเล่นมาจนจะจบเกมเนี่ยมันน่าจะสำเร็จไปแล้วแหละแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันน่ารำคาญนะครับมันก็จะมีเควสอย่างเช่นไปตามหาคอร์กทริสที่หายไป3ตัวแบบเนี้ยมันไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะคือมันมีคนอยากดูเควสพวกนี้ไหมหรือว่าไอ้พวกมอนลับต่างๆอย่างที่รู้นะครับว่ามันแน่นอนมันจะเป็น EP ที่เราน่าจะพอเดาออกก็เป็น EP ที่เดินไปเรื่อยเปื่อยในการตีมอนทั่วไปในแมปนะครับแล้วก็สุดท้ายไอ้มอนลับเนี่ยก็โผล่มาเราก็ล่ามันก็เข้ามาอยู่ในลิสต์ของเราแค่นั้นเองหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกฮันคลับฮันเตอร์คลับเราก็เพื่อเราไล่พวกมอนลับเนี่ยเราก็ได้แต้มเราก็เอาแต้มไปแลกของซึ่งมันก็จะเป็นพวกเกนจิโกลบเป็นอะไรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครอยากดูหรือว่าใครแบบก็ไม่รู้จะดูไปทำไมเหมือนกันก็แล้วแต่นะครับลองให้ความเห็นกันเข้ามาก็แล้วกันแต่อย่างที่ผมบอกแหละผมคิดว่าจะเวลาไปสองแมปกันเล่นน่าจะดีกว่าไหมสัก EP หนึ่งก็เดี๋ยวให้เล่นจบก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องมอนลับหรือว่าอะไรอย่างที่บอกนะครับลองให้ความเห็นกันเข้ามาแล้วกันเนาะว่าจะดูไหมเผื่อใครแบบว่าอยากจะเติมเต็มให้ครบ 100% ในวัยเด็กอะไรจริงๆแบบไม่เคยเจอมอนตัวนี้เลยทำยังไงแล้วอยากดูจริงๆอ่ะก็ลองบอกได้นะแต่ก็อย่างที่รู้แหละว่ามันก็น่าจะเป็นการเดินไปตีมอนทั่วไปนะครับทั้ง EP เลยแล้วก็น่าจะมีอยู่หลายตัวพอสมควรห้องนี้นะครับห้องขวาล่างหรือว่า
South East ห้องนี้มี Great Tango นะผมทดสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ค่าตำแหน่งของมันที่ไปทำ RNG Helper ที่จะได้ชัวร์ๆแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวไปถึงก่อนค่อยมาว่ากันก็แล้วกันเวททังโก้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมล่องหนเหมือนกับธนูเซนทังกราสหรือว่าโล่ไอที่ชื่อว่าเกนดาเม่อะไรที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นดาบมือเดียวใส่แล้วก็สามารถใส่โล่ได้ด้วยนะแล้วก็แน่นอนเป็นดาบที่แรงสุดในบรรดาดาบมือเดียวนะครับโอ้เมจิกพอร์ตมาละด้านในห้องที่เราจะเก็บเควสทังโก้ก็มีเมจิกพอร์ตเหมือนกันต้องไปทางลับนะครับมันมีเฟกวอลอยู่ผมจำไม่ได้มันอยู่ที่ไหนซึ่งก็กำลังหาอยู่เนี่ยนี่ไงน่าจะเป็นห้องนี้แหละข้างในจะมีไอเทมอยู่2อย่างนะครับอันหนึ่งเป็น Great Tango แน่นอนอีกหนึ่งงานเป็น Mega Elixir มีกล่องอยู่แค่2กล่องเท่านั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเราเคลียร์ศัตรูให้หมดก่อนจะได้ง่ายแค่มีพวกนี้แหละแล้วก็มี Magic Potโอเคพอหมดแล้วเนี่ยขั้นแรกเราเก็บเมกาเล็กเซอร์ไปก่อนเลยนะครับเก็บเมกาเล็กเซอร์ไปก่อนให้มันไม่เหลืออะไรเมกาเล็กเซอร์จะเป็นกล่องที่สปอน 100% แต่ว่าไม่รีสปอนก็คือเก็บแล้วมันก็จะหายไปตลอดการคือเรากำจัดกล่องนี้ไปก่อนเลยมันเหมือนจะมีผลกับ RNG เหมือนกันอ่ะเราก็เลยต้องกำจัดกล่องเมกาเล็กเซอร์ไปก่อนนะครับก็ด้วยการเดินไปเก็บมันสปอน 100% อยู่แล้วนะก็เดินไปเก็บมันแค่นั้นแหละแค่นั้นนะครับที่เหลือเราก็ออกมารีแล้วก็ใช้ RNG Helper นิดหนึ่งนะครับในการจะทำให้กล่องของ Great Tango มันสปอนค่า RNG นะครับจะเป็นสปอนแชนส์ 1% นะสปอนโพซิชันอยู่ที่ตำแหน่งที่8นะครับสปอนโพซิชัน8กิลแชนส์80ไอเทม95นะครับแล้วก็กิลอัลมอส10พูดง่ายก็คือ18 80 95 10นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะเขียนเอาไว้ใน description หรือว่าคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นแหละส่วน RNG ด้านนอกเนี่ยวิ่งค่อนข้างจะปวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเล็งให้ดีๆนะเวลามันเหลือ0เมื่อไหร่เราก็กดให้พอดีก็คล้ายๆกับกรณีของไททันกรานบนเรือเหาะนะครับก็เล็งจังหวะให้ดีๆแต่ไม่ต้องเผื่อมากเพราะอันนี้มันกดปุ๊บมันไปเลยไม่มีแอนิเมชันในการเปิดประตูแล้วก็อย่าเพิ่งเก็บนะครับเพราะเหมือนกับไททันกราสเลยต้องทำ RNG ในการเก็บด้วยนะก็เหมือนกับไททันกราสหรือว่าโลยเกนาเม่นะครับก็ต้องทำ Advanced Result ด้วยนะไม่ใช่แค่ Advanced Spawn อย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืม Diamond Armlet ด้วยนะเป็นประเภทที่ต้องใส่ Diamond Armlet ไม่งั้นมันไม่ได้นะครับก็ทำ RNG ไปผมใส่ได้มั้ยไม่ต้องตกใจนะครับผมหาค่าของ Great Tango ให้แล้วเพียงแต่เมื่อกี้เนี่ยผมไปดู Advanced to Spawn มันเป็น0ไม่ได้ดู Advanced Result นะครับดูผิดอันแค่นั้นเองเอาใหม่
เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่า1 8 80 95แล้วก็10หลายคนบางคนเรียกว่าไม่ได้ติดตามตอนอื่นๆมาดูตอนนี้เลย1อะไร1 1 8 80อะไรของมันว่า95อาจจะงงนิดนึงนะครับใครที่กดเข้ามาดูตอนนี้ที่ไม่ได้ดูตอนอื่นหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามมาตลอดอาจจะงงได้นะพอทำ RNG เสร็จก็จะเก็บได้ Great Tango นะครับกล่องรีสปอนได้นะไม่แตกต่างจากไซทันกราสหรือว่าไอโลอิเกนดาเม่นะครับเอาอีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันก็เหมือนเดิมอะถ้าเราได้แล้วแล้วเราใส่ลูกแก้วครบทั้ง4ห้องแล้วก็ได้เวลาไปปราบชาโดเซียการสู้จะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแล้วมันมีการเบิร์น MP เราทีเดียวหมดเลยแล้วก็มันแสบเหมือนกันนะมันดีสเปลด้วยแล้วก็สิ่งที่มันน่ารำคาญเนี่ยก็คือตอนที่สู้เนี่ยมันจะเรียกลูกน้องมาก็จะเป็นPandemonium มี Slit มี Fenry หรือไงเนี่ยแล้วก็มี Phoenix ซึ่งจริงๆมันก็เป็นตัวที่เราเคยปราบไปแล้วทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันเราจะต้องสู้กับมันพร้อมกับ Shadowseer ซึ่งตอนนั้นน่ะ Shadowseer มันจะมีสถานะเป็นต่อต้านทุกอย่างนะครับเราตีไม่เข้าจนกว่าจะกำจัดลูกน้องมันให้หมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเราปล่อยเวทหรือปล่อยอะไรเนี่ยมันอาจจะไปโดนไอ้ตัว Shadowseer แทนลูกน้องก็ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรทำนองนั้นแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมีการเบิร์น MP ของเราเหลือ0เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ได้ลำบากขึ้นนิดหนึ่งเราก็อาจจะแก้ด้วยการเอาTotal Shell Choker มาก็ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้เวทมนต์ไม่ต้องใช้ MP ในการปล่อยเวทมนต์หรือว่าจะใช้ Mega Elixir ก็ได้ในการเติมถ้าเรามีเยอะนะผมก็คงมีอยู่สัก5อันนะมั้งมีไม่เยอะนะครับก็อาจจะใช้สักอันหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะโดนเบิร์น MP กี่ตัวนะครับอันนี้เราขึ้นไปชั้น1เพื่อไปรีก่อนไป first floor อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวนึงใส่ริบบอนก็ได้นะครับเราเซตแกมบิทเอาไว้ให้แก้พิษก็จริงอะแต่บอสเนี่ยมันปล่อยเคิร์สทีมันเป็นหมู่คือถ้าต่างคนต่างโดนคอนฟิวกันหมดอะไรประมาณเนี้ยแล้วใครจะเป็นคนแก้ล่ะถูกไหมแล้วเราก็ใส่วุฒิแรงๆทั้งนั้นนะครับเราน่าจะตีกันตายก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นก็รีบอนไว้สักคนหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยเวลาโดนพวกนั้นก็จะมีคนหนึ่งรอดแล้วแก้ให้เพื่อนที่ถูกแก้ก็จะได้แก้ต่อไปอะไรแบบนั้นหลักๆเดี๋ยวก็จะมีการใช้พินาโลในการป่าไปตัวเฟนรี่นะครับมันแพ้ดินเรามีดาบที่เป็นธาตุดินอยู่แล้วก็จริงๆเราตั้งเบอร์เซิร์กเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะหรือใครจะตั้งก็ได้นะครับคือเบอร์เซิร์กเราจะคอนโทรลตัวละครเราไม่ได้ไงว่ามันจะไปมันจะไปฟันใครคือบางทีมันเราต้องการฟันลูกน้องมันอ่ะมันไปฟันหัวหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแบบนั้นก็ลองเลือกกันดูหลักๆก็Pandemonium เนี่ยแพ้ลมเดี๋ยวให้ Lady Ash ใช้ท่าอย่างเช่นแอโรกาถล่มดูแล้วก็สลิดแพ้ไฟก็เป็น Lady Ash อีกเฟนลี่เดี๋ยวเอาพินาโลออกมาฟันนะครับด้วยดาบธาตุดินก็แล้วกันส่วน Phoenix ก็อาจจะเอา Lady Ash ออกมาปล่อยเวทใส่มันหรือไม่ก็ให้พินาโลใส่ปืนยิงมันก็ได้
สุดท้ายก็จะเป็นการสู้กับชาโดว์เซียตอนที่มันไม่เหลือลูกน้องแล้วอ่ะมันแพ้โฮลี่นะครับก็จะให้กับตันบาสตีรัวๆเลยประมาณนั้นก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าน่าจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะครับอันนี้นะโทเทชเชลโชเกอร์เนี่ยใช้กิลแทน MP นะครับในการปล่อยเวทมนต์เรามีเงินอยู่2ล้าน8น่าจะเหลือๆแหละอย่างที่บอกว่าเวทที่ใช้ MP ขนาด70ก็ยังใช้เงินในการปล่อยทีก็ไม่ถึง900เรามีต้อง2ล้านอันนั้นในกรณีที่เวทที่ใช้ MP 70นะครับเวทอื่นมันคงไม่ถึงอ่ะ2ล้านน่าจะเหลือๆอยู่แล้วแหละเราคงจะไม่ปล่อยถึงเป็นพันครั้งหรอกใช่มั้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะรีเวิร์สดีไหมแต่ผมไม่เอาดีกว่าคือผมเซตให้มันเพิ่มพลังด้วยการใช้พวกคิวกาอะไรทำนองนั้นไปแล้วนะครับคือรีเวิร์สแล้วเดี๋ยวเพิ่มตัวอื่นพลังหมดแล้วเพื่อนดันไปเพิ่มพลังให้เนี่ยมันจะกลายเป็นการฆ่ากันเองนะครับตัวแรกอะบอสจะเรียกไอ้พันเดโมเนียมมาเลยนะผมจะสะท้อนเวทแอโรกาดีไหมเดี๋ยวลองดูสะท้อนเวทแอโรกาจากเรดิอัสไปโดนพันเดโมเนียมอะตัวพันเดโมเนียมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่ารำคาญเนื่องจากมันมีเพอร์เฟกต์ดีเฟนซ์หรือว่าเพอร์เฟกต์การ์ดผมจำชื่อไม่ได้น่าจะเป็นเพอร์เฟกต์ดีเฟนซ์ป่ะที่จะป้องกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีกายภาพหรือว่าเวทมนต์ต่อไปกันชั้นอันโนนะครับสู้กับชาโดเซียไม่ต้องเดินไปไหนนะลงปุ๊บก็สู้เลยเหมือนสู้กันในลิฟต์หรืออะไรกลมๆด้วยซ้ำไปเป็นคล้ายๆอารีนาเล็กๆเอาเป็นเวทดีกว่าเชลเฮสเฟสDispel ผมปล่อยสเกิร์ตดีไหมคือเดี๋ยวปล่อยไม่กี่ทีมันก็เรียกลูกน้องกันล่ะเนี่ยมันเรียกละตอนนี้นะครับแพ้ลมนะเห็นไหมว่าชาโดเซียมันเริ่มจะตีไม่เข้าละคือตัวเกมบังคับให้เราฆ่าลูกน้องมันให้หมดก่อนนะถึงจะได้สู้กับมันแต่มันก็จะอยู่ตีเราด้วยนะระหว่างที่เราฆ่าลูกน้องมันเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกับการสู้กับดร.ซิดนะครับที่ต้องสู้ไปพร้อมกับมนต์อสูรไปด้วยเลยอะไรแบบนั้นโอ้โหผมสะท้อนแอโรกา3ทีไม่โดนแพนเดโมเนียมแม้แต่ทีเดียวโดนชาโดเซียที่บล็อกหมดเลย3รอบจะบ้าตาย เมื่อกี้ผมทำอะไรไปตัวพวกเรามันติดรีเฟกนะครับแล้วผมฮิลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโทเทลเชลโชเกอร์ไม่ใช่ออฟพาวริงมันทะลุไม่ได้ก็เลยไม่ได้ฮิลเลยน่าใหม่ใหม่เดี๋ยวตายซะก่อนสงสัยจะต้องบังคับแบบแมนนวลแล้วนะครับอาจจะลองอีกทีนึงแล้วก็แล้วกันโดนชาโดเซีย1โดนชาโดเซีย2โดนชาโดเซีย3โอ้โหอะไรจะซวยขนาดนั้นผมปล่อย6ทีมีโอกาส 50-50 อ่ะจะโดนแพนเดโมเนียมหรือชาโดเซีย6รอบโดนชาโดเซียทั้ง6รอบทั้ง6ครั้งนะครับเนี่ยแล้วมันเห็นไหมมันเริ่มจะปวดแล้วละ MP เราเหลือ0กันเนี่ยอาจจะต้องเมกาเล็กเซอร์ไปก่อนนะครับใช้สักอันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรผมมีอยู่4อันจะได้เป็นการเพิ่มเลือดไปด้วยแล้วก็บาร์จะได้มี MP มากพอนะครับในการจะไล่เฮสให้เราเพราะเราติดสโลว์ไปตัวแล้วเห็นไหมแล้วก็ใบเราอีกแล้วก็ตาบอดเรา
ผมน่าจะต้องปล่อยแบบแมนนวลแล้วนะครับเนี่ยแบบนั้นก็ยังพอจะโดนชาโดเซียอยู่ยังพอจะโดนแพนเดโมเนียมอยู่บ้างเลดี้แอชโดนเดินไม่ได้นะโอ้มันสลับMP กับ HP เราเห็นไหมเมื่อกี้นี้มันบอกว่ามันอินเวอร์สกันเนี่ย user invert HP กับ MP เราผมตั้งแกมบิดตีมันเลยได้ไหมขี้เกียจกดไม่เป็นไรกดดีกว่าเดี๋ยวมั่วอีกก็แมนนวลกันแล้วกันนะครับโอเคยอมเสียเวลาหน่อยคือผมทำลายรีเฟล็กตัวเองทิ้งไปละเพราะว่าสะท้อน6ทีไม่โดนตัวที่ต้องการให้โดนเลยเลยเศร้าใจนิดหน่อยปล่อยเองแบบแมนนวลก็ได้มันเหมือนว่ามันจะไอ้นั่นป่ะ perfect defense ป่ะมันตีไม่เข้าเลยนี่ไง perfect defense ผมจะลองแก้ด้วยไอ้เวทอันนี้ดูนะครับช่วยชีวิตพลังเต็มเนี่ยมี2คนไม่รู้ว่าแก้ได้ไหมแต่จริงๆมันแก้ได้นะแต่ตอนที่ผมสู้ในเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้ฮะลองอีกทีก็แล้วกันใส่ศัตรูนะครับศัตรูดิสเปลกาเรานะไอชาโดเซียมันแสบมีการดีบัฟเราด้วยผมเอาไอตัวนี้ตีไปเลยดีกว่าเกี่ยวกับบาสได้ตีมันไปพลางๆบาสตีไม่เข้าอันนี้นะครับเห็นไหมมันบอกด้วยนะว่าเราใช้เงินเท่าไหร่ในการปล่อยเวทนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ MP ไงมันหมด perfect defense หรือยังเนี่ยสลับ MP กับนี่อีกแล้วเบิร์น MP เราอีกแล้วฟรานโดนเบิร์น MP ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้เงินส่วนกัปตันบาสจะมี MP เหลือในการช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วก็เติมให้ Lady Ash ไปแล้วนะครับด้วย High Eater อย่างที่เห็นแล้วค่อนข้างวุ่นนะ เราติดหินติดอะไรกันด้วยนะเนี่ยจริงๆตัวมันอ่อนมากเลยตัวมันกระจอกมากเลยชาโดเซียเนี่ยมันรำคาญตอนที่ต้องมาสู้กับลูกน้องมันด้วยนะครับแล้วมันก็คือระหว่างที่เราตีลูกน้องมันก็ป่วนปล่อยพิษใส่เรามันกวนจริงๆอย่างที่เห็นแล้วลูกน้องมันเป็นตัวที่เราเคยปราบมาแล้วนั้นแหละบาชไม่เวิร์กฮะเอาให้ปล่อยบาชช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าเอามันโนลองเกอร์ละก็คือมันหมดสภาพนั่นละ ฟรานก็ตีด้วยดาบเกรททังโก้เข้าประมาณ 4,000 นะผมรู้ละลืมไปสนิทเลยนะครับเคยสู้กันมาครั้งแล้วด้วยนะคือศัตรูพวกนี้จำได้ไหมในฟาร์ลอสศัตรูประเภทในบอสในฟาร์ลอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแพนเดโมเนียมพวกสลิปพวกเฟนรีอะไรพวกนี้มันจะมีท่าที่แพ้อยู่1ท่าแล้วก็ท่าที่เหลือมันจะเป็น0ก็คือมันไม่ได้แอบซอฟนะครับแต่มันจะเป็น0ก็คือกับตันบาสมันใส่ดาบเอ็กคาลิเบอร์อยู่แล้วเป็นท่าแสงมันก็เลยตีไม่เข้านะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนบาสไม่ได้ช่วยตีเลยนะครับผมเข้าใจละลืมไปเลยสลิดเป็นตัวที่เลือดไม่เยอะแล้วก็แพ้ไฟมากนะจำได้ไหมในพาร์ทฟาร์ลอสเราฆ่ามันได้แบบอย่างไวเลยนะครับแต่ผมคงจะไม่ได้สะท้อนรีเฟล็กไปปล่อยไฟโดนมันแล้วล่ะแล้วก็คงจะไม่ได้นีโฮปล่อยออยใส่มันนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยไฟดื้อโดยตรงเลยไฟกาโดยตรงไปใส่มันเลยก็แล้วกันบาทก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธสักทีนึงก็เป็นดาบที่ไม่มีธาตุแล้วกันนะครับเข้าแล้วไหมทีนี้โอ้32,000ก็จะล่วงแล้วน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสลิดล่วงไปนะครับต่อไปเป็นเฟนรี่ตัวเสือตัวนี้แพ้ดินนะ
พลังธาตุดินของเราก็เอาพินิโลออกมาฟันมันผมจะสลับเอาเลดี้แอชออกก็แล้วกันนะครับให้เลดี้แอชหยุดปล่อยแกมบิตไปก่อนมันคือมันอยู่ในสถานะที่แบบต่อเนื่องกันนะผมยังเอาเลดี้แอชออกไม่ได้ตัวหนังสือที่ชื่อเลดี้แอชมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยมันออกไม่ได้เนี่ยมันออกไม่ได้นะครับมันล็อกผมว่าเอาเลดี้แอชออกด้วยวิธีการฆ่าเลดี้แอชให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยมั้ยอันนี้ถ้าเคิร์สเห็นมั้ยอย่างดีที่แอชไม่โดนนะส่วนฟลาโดนไปเต็มๆนะครับแต่ว่ากัปตันบาชมีรีบอนก็เลยแก้ให้เพื่อนได้ก็เลยไม่โดนอ่ะแล้วก็มาโยนของแก้ให้เพื่อนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสิ่งที่จำเป็นก็เป็นริบบอนแล้วก็โทเทเชลโชเกอร์นะคือจริงๆไม่มีก็ได้แต่การเล่นก็จะเหนื่อยหน่อย นะครับพินาโลกว่าจะเข้าได้ต้องฆ่ากันเองเพราะว่าผมไม่สามารถเอาแอชออกได้สักทีหนึ่งอ่ะโอ้โหเข้ามาปุ๊บก็ฟันแรงเลย14,000-13,000มันแพ้นะแล้วก็ใส่ดาบธาตุดินก็แล้วกัน แต่พินาโลเหมือนจะติดสถานะเบอร์เซิร์กอยู่นะครับผมเลือกไม่ได้ว่าฟินาโลจะฟันตัวไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปฟันตัวนี้เองอ่ะมันมีเรื่องมาเยอะหรอกฟันไม่กี่ทีก็เดี๋ยวก็ล่วงละนั่นไงล่วงแล้วนะต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเป็นฟีนิกซ์เดที่แอสตายแล้วอ่ะผมเอาฟินาโลยิงปืนใส่มันก็แล้วกันนี่นะครับฟีนิกซ์อย่างที่บอกว่ามันเรื่องธาตุมันหลากหลายใส่กระสุนที่ไม่มีธาตุน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะผมชุบเลยที่แอดเตรียมไปแล้วนี่นะเออใช่ว่าจะออกมาถล่มฟีนิกซ์แหละแต่คิดเกียร์เปลี่ยนแล้วผมว่ามันยิงเข้าอยู่อะนั่นไงยิงไปทีเรื่อยๆก็แล้วกัน มันไปยิงชาโดว์เซียบาร์ไม่น่าจะมีเทคนิคที่ทำดาเมจฟีนิกซ์ได้จริงๆมันจะมีอย่างเช่นพวกเทเลเคเนซิสช่างมันผมขี้เกียจแล้วให้พินาโลยิงไปแล้วแหละหรือใครมีอาวุธที่จะโจมตีได้นะครับใครยังไม่ได้ขายธนูไททันกรานเหมือนผมก็ธนูยิงมันก็แล้วกันอาวุธประเภทหอกยาวๆก็แทงได้ขอปืนยิงไม่แหละขี้เกียจแล้วเดี๋ยวมันก็ตายละพอมันตายแล้วเราก็จะสู้กับชาโดเซียแค่ตัวเดียวมันก็จะหายเป็นอมตะแล้วนะครับแล้วก็ฆ่ามันได้ด้วยดาบพวก Excalibur ของกัปตันบาชมันแพ้โฮลี่มันก็จะพยายามเรียกมันพยายามเรียกลูกน้องนะเนี่ยคำพูดมันจะบอกว่าเนี่ยมาเถอะ My Servant อะไรประมาณนั้นแล้วสภาพมันจะบอกเซอร์แวนหมดแล้วนี่หว่าไม่มีให้เรียกแล้วแต่ตัวนี้เวลาใกล้ตายมันก็ถึกอยู่เหมือนกันนะผมกินวายเลยไหม HP ไม่เต็มเลยแล้วมันสะท้อนด้วยนะผมเบื่อแมคานิกเวลาฟันแล้วสะท้อนมากเลยคือเรายิ่งฟันแรงก็ยิ่งสะท้อนเยอะเนี่ยดูบาสโดนสะท้อนที่เป็น 1,900 แล้วเลือดเราเต็มที่มันก็แค่ 9,999 อ่ะนะครับใช่ไหมโดนสะท้อน 1,000 นึงก็เยอะใช้สเกสใส่เราอีกไม่เป็นไรผมตั้งแกมบิตชุบเอาไว้อยู่แล้วมันจะตายแล้วแหละดูเลือดมันแต่มันถึกขึ้นเห็นไหมตีไม่เข้าเลยพินาโลตีไม่เข้าเลยจริงๆเราจะเอาของที่มันไม่สนใจดีเฟนส์มาก็ได้นะครับไอตัวสตูมเป็นแบบนี้แหละพวกบอสพวกอะไรก็เวลาใกล้ตายก็ชอบโชว์ความแบบว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมล่วงแล้วนะครับชาโดเซียได้ LP แค่33เท่านั้นเองก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีเท่านี้ในซาฟเทอร่าก็
็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดินใส่ลูกแก้วแบ็กออฟอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็การสู้กับบอสค่อนข้างวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ระหว่างผจญภัยก็หาไฮอีเทอร์เตรียมมาไว้ก็แล้วกันนะเพราะผมว่ากว่าจะลงไปถึงแชโดว์เซียได้ก็น่าจะใช้เวทมนต์กันเยอะแล้วก็หาอะไรกันพวกทาเคิร์สเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่โดนมันผลาญ MP หมดเลยก็หาโทโทเชลเอามาสู้กับมันทั้งโทโทเชลโชเกอร์เครื่องประดับที่จะใช้เงินแทน MP แล้วก็ริบบอนก็หาได้ในซับเทอร่าทั้ง2อย่างเลยนะใช่ไหมแต่ Total Shell ก็ถ้าอยากจะได้ 100% ง่ายๆก็ในมอสโฟฮานไฮเวสนะครับเหมือนที่ผมไปเก็บอ่ะส่งเควสกันหน่อยดีกว่านะครับมีเควสไดโนเสาร์อ่ะเดี๋ยวเติมสต็อกก่อนใช้วายไป43อันนะเรมดี้แทบไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับโกนิเดลใช้ไป4อีโก้ใช้แค่1นั่นเองไอดรอปใช้ถึง7อันก็ถือว่าโดนถ้าพวกตาบอดเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีคอนฟิวนะครับที่โดนบ่อยเห็นว่าของมันยุบลงไปเยอะนะส่งเควสไดโนเสาร์ก่อนแล้วกันนะครับมีไดโนเสาร์มีเอ็กเชียนมีชาโดเซียชาโดเซียต้องส่งในแคลนส่วนไดโนเสาร์ส่งกับริเคนเนี่ยแคร์ฟอร์บิทออฟสปอร์ตโนไม่วิ่งแล้วยังจะชวนเราวิ่งแข่งต่ออีกเควสเอ็กเชียนส่งในทราเวนก็คนนี้เนาะมีงานอะไรอีกไหมเนี่ยหมดแล้วนะครับอ๋อมีเดดเกสตัวนี้อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมต้องไปสู้กันบนเครื่องบินก็เดี๋ยวค่อยไปสู้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพาร์ทนึงก็จะเป็นการล่ามอนบาวตี้ฮันเตอร์เพิ่มเติมก็จะมีเฮลเวิร์มมีเอสแมทแล้วก็อาจจะเป็นไอเดสเกตนั่นแหละมีตัวนึงก็คือน่าจะเป็นคิงเบฮีมอธผมโคตรรำคาญตัวนั้นเลยไอ้คิงเบฮีมอธเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ตีแล้วก็มีแมคานิกในการสะท้อนด้วยแล้วก็รวมถึงสิ่งที่รำคาญจริงๆมันจะเป็นการที่กว่ามันจะโผล่มาเราต้องเคลียร์มอนให้หมดทุกตัวในเฟบูดหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปส่งเควสชาโดเซียก่อนแล้วก็ไปรับเบฮีมอธจากในแคลนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปล่ากันในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันคืออย่างที่ผมบอกแล้วที่ผมบอกว่าผมรำคาญไอเบฮีมอธเพราะว่าเก่งไม่กลัวหรอกกลัวว่ามันหาตัวจับยากเนี่ยผมถึงต้องถามเรื่องความเห็นนะครับว่าไอพวกมอนลับเนี่ยจะสู้ด้วยไหมรวมถึงไอสกายไพเรตเดนนะครับจะเอาทุกโทรฟี่เลยไหมจริงๆทุกโทรฟี่ก็ไม่ยากหรอกเราได้เกือบจะครบแล้วแหละโทรฟี่ที่น่าจะนานสุดน่าจะเป็นการสำรวจแมปกับมอนลับนะครับอย่างที่บอกละเก่งไม่กลัวกลัวว่าจะหามันไม่เจอแค่นั้นแหละขี้เกียจหามันส่งก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับชาตุเซียแล้วก็น่าจะมีใหม่เนี่ยเป็นเบฮีมอธคิงโอเคผู้ว่าจ้างอยู่ในโรเทานะครับน่าจะเป็นบ้านของตะลุงดารันก็เดี๋ยวไปรับเควสเลยก็ได้มันอยู่น่าจะใกล้ๆจุดเซฟของเราอยู่ละก็รับเควสเสร็จแล้วก็น่าจะจบพาร์ทนี้ตรงหลังจากรับเควสไปเฮมอนแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็น่าจะได้มันล่าไปเฮมอนคิงกันแหละเดดเกสที่อยู่บนสกายแฟรี่นะหรือว่าอยู่บนเรือเหาะโดยสารนะครับแล้วก็จะมีเฮลเวิร์มรวมถึงยายสมัตนะครับศัตรูที่มี HP เยอะที่สุดในเกมมากถึง50ล้านนั่นเองนะส่วนเฮลเวิร์มก็น่าจะมีเป็น8ล้านหรือ10ล้านผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับก็เยอะพอสมควรเบฮีมอธคิงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
ก็น่าจะเป็นหลักล้านเหมือนกันนะครับส่วนเดสเกตผมจำไม่ได้แต่คงจะไม่น้อยนะครับยังไงพาร์ทนี้น่าจะอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากแสดงความเห็นเรื่องการเล่น 100% แบบว่า100จ๋าหน่อยนะว่าจะเอาแบบนั้นไหมจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าจะเอายังไงแล้วก็ศัตรูที่เหลือๆก็น่าจะมีไอ้ตัวนี้ล่าแล้วนะไดโนเสาร์แล้วก็มีเดสเกตมีเบฮีโมธคิงเฮลเวิร์มเจสแมทแล้วก็อาจจะเหลือภารกิจในการตามหาของสุดยอดที่เรายังไม่มีรวมถึงทริอัลโหมด100ชั้นนะครับโอ้โอเมก้ามาร์ค12อีกใช่ป่ะโอเมก้ามาร์ค12หรือมาร์คเท่าไหร่มาร์ค21หรือมาร์ค12จำไม่ได้ละจำชื่อมันไม่ได้นะครับก็เหลือนั่นอีกนะครับในเกตคริสตัลเดี๋ยวค่อยไปล่าแล้วกันพาร์ทนี้น่าจะลากันไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราน่าจะไปล่ามอนที่เหลือก่อนให้ครบๆไปเลยดีกว่านะอีก4ตัวที่เหลือแล้วกันนะครับอ่ะบ๊ายบายสวัสดีแฟนๆของเกม Final Fantasy 12ทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับ